เมสซี่มาที่เลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามนะครับก็มีเมสซี่เหมือนกันเป็นเมสซี่แห่งประเทศอัลจีเรียริยัดมาเรสแล้วก็ล่าสุดหลังจากฤดูกาลที่แล้วพาเลสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกมาเรสได้รางวัลสุดยิ่งใหญ่อีกแล้วครับรับอีกแล้วครับคุณผู้ชมริยัดมาเรสนะครับปีขวาวัย25ทีมชาติแอลจีเรียของทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับแชมป์บอลลีกฤดูกาลล่าสุดของอังกฤษนะครับล่าสุดครับได้รับการโหวตจากแฟนบอลทั่วโลกคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งทวีปแอฟริกันประจำปีนี้นะครับรางวัลนี้มีชื่อว่า African Footballer of the Year 2016ก็ต้องบอกนะครับฤดูกาลที่แล้วนี่เป็นปีทองของมาเรสซัดไปทั้งหมด18ประตูนะครับและก่อนหน้านี้คว้ารางวัลเพียบไม่ว่าจะเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของลีกอังกฤษติดทีม11นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของอังกฤษเป็นนักฟุตบอลแอลจีเรียยอดเยี่ยมแห่งปีก็คริสต์มาสปีนี้ซื้อตู้เก็บรางวัลด่วนครับตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้นะครับผลงานในถ้วยที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสุดยอดเข้าไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ว่าในพรีเมียร์ลีกยังคงอยู่อันดับที่14ก็มีหลายคนมาถามว่าทำไมมันถึงแย่ลงนะครับคือเขาบอกว่าเลสเตอร์เองเนี่ยได้เป็นแชมป์แล้วมันคือสิ่งที่สุดยอดที่สุดแล้วทำให้ตอนนี้ความกระหายอาจจะน้อยลงบ้างแต่ว่าผู้บริหารชาวไทยบอกว่าตอนนี้จะต้องเข้าไปปรับทัศนคติกันเล็กน้อยและฤดูกาลนี้จะได้เห็นท็อปช็อตของจิ้งจอกสยามอย่างแน่นอนคุณผู้ชมครับ